ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกลุ้นรับหนังสือวันเพียสสัปดาห์ละ1รางวัลกติกาง่ายๆคือให้แชร์คลิปนี้ไปที่หน้า Facebook ของท่านตั้งเป็นสาธารณะแล้วแคปหน้าจอเอาไว้จากนั้นให้คลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อตอบคำถามและคาดเดาเลขปริศนา1ถึง100พร้อมกับอัปโหลดภาพหน้าจอที่แคปเอาไว้ถ้าใครตอบถูกและคาดเดาเลขปริศนาได้ใกล้เคียงที่สุดก็รับไปเลยหนังสือวันเพียส1เล่มยังไงก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพีชตอนที่1060ซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่ค่อนข้างที่จะมาช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าปกติมังงะพัสนี่จะปล่อยวันพีชนี่ในตอน4ทุ่มของวันอาทิตย์แต่ว่าในครั้งนี้นะครับมาตอน4ทุ่มของวันจันทร์นั่นเองเลทไป1วันนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่าความฝันของลูฟี่เปิดตอนมาที่เรือซันนี่หลังจากที่ลูฟี่ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์เรื่องที่ซาโบนั้นฆ่าราชาครอบบ้าโกหกชัดๆให้ตายก็ไม่เชื่อเด็ดขาดเลยซาโบจะไปฆ่าพ่อวีวีได้ยังไงกันซาโบไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกซึ่งในตอนนี้นะครับลูฟี่นี่ไม่เชื่อจนไปนอนชักดิ้นชักงออยู่ที่พื้นส่วนนิโคโรบินนั้นก็ได้พูดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วฉันเองก็คิดงั้นเหมือนกันเพราะศัตรูของกองทัพปฏิวัติคือชนชั้นสูงของโลกไม่ใช่พวกราชาซะหน่อยซึ่งในหนังสือพิมพ์นะครับได้พาดหัวข่าวเอาไว้กองทัพคณะปฏิวัติประกาศสงครามต่อเผ่ามังกรฟ้าการลอบสังหารราชาครอบบ้าราชาแห่งอาราบัสตาด้วยน้ำมือของเสนาธิการซาโบและการหายสาบสูญขององค์หญิงวีวีผู้เป็นธิดาของราชาแล้วจังหวะเดียวกันเองลูฟี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาไปอาราบัสตากันเถอะเดี๋ยวนี้เลยเมื่อโซโลได้ยินอย่างนั้นก็เลยพูดกับลูฟี่ก็บอกแล้วไงว่าราชาครอบบ้าเขาตายไปแล้วแล้วไปตอนนี้แล้วจะทำอะไรได้ส่วนวีวีเองก็หายสาบสูญอยู่นะแถมยังหายตัวไปที่เมริจัวด้วยเมื่อดิเกนโซโลพูดอย่างนั้นลูฟี่นั้นก็เลยพูดสวนกลับไปในทันทีงั้นก็ไปเมริจัวกันเลยซึ่งในขณะเดียวกันนะครับคาริบูที่ถูกขังอยู่ในถังไม้เขานั้นก็ได้ยินที่พวกลูฟี่นั้นคุยกันฮะเฮ้ยจะไปเมริจัวหรองี้ก็แย่สิตกลงเอาไงเนี่ยฟังไม่ค่อยได้ยินเลยส่วนท่านโซโลเมื่อเห็นว่าลูฟี่นั้นกำลังเริ่มเอาแต่ใจโซโลนั้นก็เลยถีบถังไม้ที่ขังคาริบูนั้นล้มลงไปนั่นมันกลางดงศัตรูเลยนะจุบ้าเอ้ยคิดจะเปิดศึกกับศูนย์หลักกองทัพเรือหรือไงแล้วลูฟี่ก็มีท่าทีโมโหใส่โซโลก็เออสิอะไรเนี่ยนายพอดหรือไงฮะโซโลโซโลนั้นก็เลยพูดสวนกลับไปจะบุกไปทั้งที่ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุดีเนี่ยนะสงบสติอารมณ์หน่อยสิฟ้าส่วนท่านซันจินะครับในตอนนี้นี่ก็กำลังร้องไห้ฟูมฟายโอ้เธออยู่ไหนแล้วตอนนี้จะรู้สึกกันยังไงนะวีวีจังขอให้ปลอดภัยทีเธอส่วนท่านช็อปเปอร์นะครับก็ร้องไห้ออกมาเช่นกันคุณพ่อของวีวีตายแล้วงั้นหรอทั้งที่เขาใจดีกับโจรสลัดอย่างพวกเราขนาดนั้นแท้ๆช็อปเปอร์นะครับก็นึกย้อนกลับไปในตอนที่ได้เจอกับราชาคอปราขอบใจมากนะส่วนท่านอุซบนั้นก็ได้พูดขึ้นเออใช่เลยราชาดีๆแบบนั้นจะไปหาที่ไหนได้อีกฟะส่วนท่านนามิเธอนั้นก็เหมือนจะกระวนกระวายหมุนตัวไปมาเป็นห่วงวีวีจังเลยจิตใจวีวีจะเป็นยังไงนะเป็นห่วงวีวีจังเลยแล้วจินเบนั้นก็ได้พูดขึ้นการประชุมโลกคราวนี้ท่าทางจะวุ่นวายน่าดูเลยนะแล้วแฟงกี้นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาจะว่าไปเราก็เคยเจอพี่ชายนายที่เดดโรซ่าแล้วนี่นาลูฟี่ส่วนบรูคนั้นก็ได้พูดขึ้นอาราบัสตานี่เป็นอาณาจักรที่ไม่เคยมีข่าวการกดขี่ประชาชนให้ได้ยินเลยนะครับแล้วนามินั้นก็ได้พูดขึ้นโอ้ยไม่ไหวแล้วเป็นห่วงวีวีอะวีวีเธออยู่ไหนส่วนลูฟี่นั้นก็ได้ร้องแหกปากฉันก็เหมือนกันไปช่วยเขากันเถอะตอนช็อปเปอร์ครับก็เอากับเขาไปกันเลยดันโซโลนะครับเมื่อเห็นท่าทีของพวกลูฟี่โซโลนั้นก็เลยถอนหายใจออกมานายลืมแล้วหรอว่าตัวเองพูดอะไรไว้เมื่อได้ยินโซโลพูดอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็หยุดชะงักพร้อมกับเสียงตาน้อยไปหาโซโลแล้วก็นึกถึงคำพูดของตัวเองในตอนนั้นเอสเองก็มีการผจญภัยของตัวเองอยู่แล้วโซโลนั้นก็ได้พูดกับลูฟี่นายเลือกจะเคารพการใช้ชีวิตของเอสแม้แต่ตอนที่รู้ว่าเขาต้องเผชิญอันตรายไม่ใช่หรือไงอย่าดูถูกวีวีนักเลยนานายก็รู้นี่ว่าเมนันเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งขนาดไหนถ้าถึงตอนที่ควรเคลื่อนไหวจริงๆศัตรูจะเป็นใครฉันก็พร้อมสู้อยู่แล้วแต่ตอนที่ยังทำอะไรไม่ได้แบบนี้ก็เลิกตื่นตูมสักทีเถอะแต่ลูฟี่นะครับก็ยังไม่พอใจที่โซโลนั้นพูดอย่างนั้นเฮ้ยอย่างน้อยก็ปล่อยให้คนเขาตื่นตูมบ้างเถอะ
นะแต่ไม่ใช่เพียงแค่ลูฟี่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่พอใจกับคำพูดของโซโลนามิซันจิชอปเปอร์ก็คิดแบบเดียวกันกับลูฟี่ซึ่งนามินั้นได้ด่าโซโลเจ้าไคโดหัวเขียวส่วนชอปเปอร์นั้นก็ได้พูดขึ้นเจ้าบิ๊กมัมหัวเขียวส่วนซันจินี่ก็ได้พูดเหน็บโซโลเจ้าหัวมอสเหม็นเขียวเมื่อได้ยินซันจิพูดนะครับโซโลนี่ก็เลยของขึ้นมาทันทีเงียบปากไปเลยไอ้ที่ซีแล้วโซโลกับซันจินะครับก็ได้เข้าไปฟัดกัดกันอีกรอบส่วนดันโรบินนั้นเธอก็ได้พูดขึ้นระหว่างที่พวกเราอยู่ในวานกขุนนี้ดูเหมือนจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมากมายเลยแถมตอนนี้แต่ละเรื่องก็ลุกลามไปไกลแล้วด้วยการยุบระบบ7เทพโจรสลัดกลายเป็นการปล่อยพวกโจรสลัดตัวอันตรายระดับนั้นออกสู่ทะเลพร้อมๆกันผลก็คือมีการก่อตั้งองค์กรคอสกิลขึ้นมาจากนั้น4จักรพรรดิคนใหม่ตัวตลกพันเลียวบาร์กี้ก็ถือกำเนิดซึ่งมาได้ยินพูดถึงบาร์กี้นะครับลูฟี่นี่ก็ของขึ้นมาอีกรอบนั่นน่ะข่าวมั่วแง่แชะแล้วโรบินนั้นก็ได้พูดต่อลูฟี่นอกจากนี้ก็ยังมีชื่อคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเธอโผล่มาในข่าวด้วยนะอยากฟังหรือเปล่าซึ่งมาได้ยินถามอย่างนั้นลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปไม่อ่ะฝากเธออ่านหน่อยละกันถ้ามีเรื่องไหนใหญ่จริงๆก็ช่วยบอกฉันทีเมื่อได้ยินคำตอบของลูฟี่อย่างนั้นโรบินนั้นก็เลยยิ้มออกมาได้เลยทำแบบนั้นดีกว่าเนาะตอนนี้หัวเธอคงมีเรื่องเยอะจนตื้อแล้วนี่นะแล้วในขณะเดียวกันลูฟี่นั้นก็ได้นอนแผ่ลงไปที่พื้นพร้อมกับพูดขึ้นซาโบไม่มีทางเป็นคนร้ายไปได้หรอกซาโบน่ะโตมาในบ้านที่อึดอัดสุดๆก็เลยอยากช่วยให้ทุกคนได้เป็นอิสระเท่านั้นเองแล้วลูฟี่นั้นก็นึกถึงคำพูดของซาโบในตอนเด็กพอไปดูโลกอันกว้างใหญ่แล้วฉันอยากจะเขียนหนังสือเพื่อบอกเล่าสิ่งที่เจอมาส่วนลูฟี่ในตอนนั้นก็ได้พูดขึ้น งั้นหรอดีละส่วนฉันอันนะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งลูฟี่นั้นได้พูดขึ้นฉันซาโบกับเอสเคยสาบานกัน3คนเอาไว้ฉันน่ะซึ่งลูฟี่นะครับได้พูดอะไรบางอย่างจนทำให้ทุกคนบนเรือนั้นต่างพากันตกใจและพากันหยุดชะงักซึ่งโซโลนั้นก็ได้พูดขึ้นฮะส่วนจินเบียนั้นก็ได้มองไปที่ลูฟี่เมื่อกี้ว่าไงนะซึ่งนามินั้นก็ตกใจเช่นกันส่วนทาร์ดันบรุกนั้นก็ได้หัวเราะออกมาโย่โฮโฮโฮจะหาไปไหนครับนั่นส่วนทาร์ดันอูซบเขานั้นก็ตกใจด้วยสีหน้าที่จริงจังเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่นายส่วนแฟงกี้นะครับก็ได้หัวเราะจนน้ำตาไหลออกมาว้าฮ่าฮ่าฮ่าเจ๋งเป้งสุดยอดไปเลยพวกส่วนซันจินั้นก็หัวเราะออกมาเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะช็อปเปอร์ช่วยเช็คสมองมอนี่หน่อยเถอะส่วนทาร์ดันโรบินนะครับเธอนั้นก็ตกใจด้วยสีหน้าที่จริงจังส่วนทาร์ดันช็อปเปอร์ก็มีแววตาอย่างปาปื้มว้าวแล้วอูซบนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาลูฟี่นี่นายเรื่องแบบนั้นจะไปทำได้ยังไงกันเล่าแล้วลูฟี่นั้นก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ได้พูดกับอูซบเอ้าฉันไม่เคยบอกพวกนายสักคนเลยเหรอเมื่อได้ยินลูฟี่ถามอย่างนั้นนะครับอูซบนั้นก็เลยตอบกลับไปไม่เห็นจะเคยเลยแต่ไม่บอกฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะเพราะยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วลูฟี่นั้นก็นับนิ้วเพื่อเป็นการนึกคนที่เคยบอกก็มีแค่แชงกับเอสแล้วก็ซาโบเองเหรอเนี่ยส่วนโรบินนั้นก็ได้หันไปยิ้มให้กับลูฟี่แล้ว3คนนั้นว่ายังไงหรอฟี่นั้นก็เลยหัวเราะออกมาจำได้ว่าขำกันใหญ่เลยมั้งเหมือนแฉงจะน้ำตาไหลด้วยนั่นแหละคือปลายทางความฝันของฉันล่ะพอได้ยินคำตอบของลูฟี่อย่างนั้นจินเบย์นั้นก็เลยหัวเราะน้ำตาไหลออกมาว้าพอได้ขึ้นเรือลำนี้แล้วความฝันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นไกลแล้วล่ะนะนี่ฉันดันเรื่องติดตามกับตันเจ้าปัญหาเข้าซะแล้วสิจึงลูฟี่นะครับก็หัวเราะอยู่ที่พื้นอย่างมีความสุขแล้วช็อปเปอร์นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาสุดยอดไปเลยลูฟี่เป็นความฝันที่ดีจังเลยส่วนนามินั้นก็ยิ้มออกมาเช่นกันก็สมเป็นนายดีนะแล้วแฟงกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นแต่ถ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเป็นอย่างน้อยก็คงไม่มีทางทำได้หรอกเหลือรถโพนิกิฟอีกแค่ก้อนเดียวแล้วเราจะได้ไปลาฟเทลกันล่ะนะแล้วโรบินนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอย่าพูดเหมือนว่ามันง่ายแบบนั้นสิแฟงกี้เพราะเจ้าหินก้อนสุดท้ายนี่แหละคือก้อนที่ไม่มีใครเราไม่มีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับมันเลยด้วยซ้ำแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่โลกใหม่ศูนย์บัญชาการหลักกองทัพเรือซึ่งในตอนนี้พวกหน่วยดักฝากกำลังดักฟังซาโบที่ติดต่อไปหาพวกดราก้อนจักรพรรดิเพลิงซาโบกำลังส่งสัญญาณไปที่อาณาจักรคามาบักะมันอยู่ที่ไหนตรวจสอบตำแหน่งให้ได้มันไม่ได้ใช้แมลงโทรสารขาวเพื่อป้องกันการดักฟังเลยครับคงรีบร้อนจะติดต่อหน้าดูเลยสิเดี๋ยวมันคงรีบตัดสายทิ้งแน่ระบุตำแหน่งได้แล้วมันอยู่ที่ไหนอาณาจักรลูรูเซียครับซึ่งพวกนายดักฟังได้รายงานมาหาพวกข้าผู้เฒ่าซึ่งเมื่อพวกข้าผู้เฒ่ารู้ว่าซาโบนั้นอยู่ที่อาณาจักรลูรูเซียพวกเขานั้นก็เลยพากันพูดขึ้นลู
ลูเซียจริงหรือนี่แล้วพวกหน่วยดักฟังนั้นก็ได้รายงานต่อทินฮันเป็น1ใน8อาณาจักรที่โดนปฏิวัติไปเมื่อวันก่อนครับนับว่าเหมาะจะเป็นที่กบดานของซาโบมากแล้วพวกฮาผู้เฒ่านั้นก็ได้พูดขึ้นอย่างนี้นี่เองเป็นชายผู้อับโชคจริงนะไม่หรอกนี่แหละคือโชคชะตาแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่อาณาจักรคามาบากะซึ่งพวกคณะปฏิวัติดีใจเป็นอย่างมากที่ซาโบนั้นติดต่อกลับมาซาโบคุงซาโบโล่งอกไปทีดีแล้วจ้ะที่เธอปลอดภัยซึ่งซาโบนั้นก็ได้พูดขึ้นโทษทีนะที่ทำให้ทุกคนลำบากคุณดราก้อนผมไม่ใช่คนร้ายที่ลอบสังหารราชาครอบบ้าส่วนท่านนั้นมอลลี่เขานั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากไงล่ะไงล่ะเห็นไหมเขาเชื่อในตัวเธอมาตลอดเลยนะส่วนโคอาล่านั้นก็ได้พูดขึ้นซาโบคุงไม่ใช่ฝีมือเธอจริงๆด้วยแล้วซาโบนั้นก็ได้พูดต่อแต่ว่าที่เมริจัวผมเห็นสิ่งที่เหลือเชื่อเข้าซึ่งพวกคณะปฏิวัตินี่ก็พากันสงสัยสิ่งที่เหลือเชื่อหรอแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดไปที่โลกใหม่อาณาจักรลูรูเซียในตอนนี้จู่ๆท้องฟ้านั้นมันก็เริ่มมืดครึ้มซึ่งพวกประชาชนนั้นต่างก็พากันตกใจฟ้ามืดจังเมฆครึ้มเชียวเหมือนกับมีอะไรที่ใหญ่ยักษ์ลอยอยู่บนนั้นเลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ราชาเซกิแล้วก็องค์หญิงโคมาเนะที่ได้ถูกพวกชาวเมืองนั้นจับขังคุกเอาไว้พวกแกจะต้องเสียใจแน่คอยดูถ้าศูนย์บัญชาการหลักกองทัพเรือยกพลมาเมื่อไหร่ฉันจะจับพวกแกเสียบไม้ประจานเรียงตัวซะเลยส่วนโคมาเนะนั้นก็ได้พูดขึ้นให้หนูฆ่าพวกมันด้วยเถอะปะป๋าไอ้พวกเศษสวะเอ้ยยกโทษให้ไม่ได้ส่วนพวกชาวเมืองนั้นก็ได้พูดขึ้นพระราชาไม่สิท่านเซกิได้โปรดยอมรับความผิดที่ท่านก่อเถอะครับพวกเราไม่คิดจะเอาชีวิตของท่านเลยนะแล้วในขณะเดียวกันภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ท่านอิมที่ได้เขียนกากบาทลงบนแผนที่ของอาณาจักรลูเซียส่วนท่านซาโบนั้นก็ได้พูดต่อที่บนบัลลังก์ว่างเปล่าในปราสาทแพนเจียซึ่งในขณะเดียวกันพวกข้าผู้เฒ่าเมื่อได้ยินซาโบพูดอย่างนั้นก็เลยรีบสั่งพวกหน่วยดักฟังหน่วยสื่อสารตัดสายแมลงโทรสารซะซึ่งพวกนั้นนะครับเมื่อได้ยินคำสั่งอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจเอ้าส่วนท่านซาโบนั้นก็ยังคงพูดต่อที่บัลลังก์นั่นน่าจะว่างเปล่าเพราะไม่มีใครเป็นราชาของโลกแต่ที่บนนั้นครับมีแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มก้อนเมฆที่รวมตัวกันเหนืออาณาจักรลูรูเซียมันก็ได้มีเงาอะไรบางอย่างขนาดใหญ่อยู่ในกลุ่มก้อนเมฆนั้นพวกประชาชนนั้นต่างก็พากันตกใจเงานั่นมันอะไรนะพ่อจ๋าหนูกลัวแล้วขณะเดียวกันนั่นเองมันก็ได้มีลำแสงส่องลงมาจากก้อนเมฆแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปเห็นดวงตาของท่านอิ่มแล้วทันใดนั้นเองที่อาณาจักรลูรูเซียมันก็ได้มีลำแสงจำนวนมากพุ่งตรงลงมาจนก่อเกิดเป็นรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่แล้วทันใดนั้นเองมันก็ได้เกิดการระเบิดที่รุนแรงขึ้นส่วนทางด้านพวกห้าพวกเท่าก็ได้สั่งพวกหน่วยสื่อสารหน่วยสื่อสารจงฟังให้ดีพวกเจ้าไม่ได้ตรวจเจอตำแหน่งใดๆทั้งนั้นและไม่ได้รับสัญญาณใดๆทั้งสิ้นอาณาจักรลูรูเซียหรืออาณาจักรพันนั้นไม่เคยมีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือไงจึงเมื่อสิ้นเสียงระเบิดผลปรากฏว่าอาณาจักรลูรูเซียทั้งเกาะถูกลบหายออกจากแผนที่เดินทะเลส่วนท่านซาโบก็ได้ขาดการติดต่อกับพวกดราก้อนซาโบคุงซาโบแล้วก็ได้มีรายงานเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลที่น่านน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้โปรดระวังคลื่นสึนามิด้วยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปไม่กี่วันให้หลังที่เรือเทาสั้นสันนี่หลังจากที่กลุ่มหมอกฟางนั้นแล่นฝ่าพายุที่เหน็บหนาวจะฮักหนาวอ่ะกลัวแล้วระวังก้อนน้ำแข็งด้วยส่วนท่านจินเบนั้นก็ได้พูดขึ้นช่วยพับใบเรือที่ตอนนี้ลมแรงเกินไปยังไม่เห็นเกาะอีกลื่นนามิส่วนท่านแฟงกี้เมื่อได้ยินคำสั่งของจินเบเขานั้นก็ตอบรับได้เลยส่วนท่านนามิก็ได้ตอบจินเบกลับไปยังเลยแต่ฉันว่าเราเข้าไปในน่านน้ำที่มีภูมิอากาศแบบเดียวกันกับเกาะแล้วนะเกาะต่อไปคงเป็นเกาะฤดูหนาวแบบหนาวเหน็บเลยมั้งส่วนท่านชอปเปอร์ก็ได้เอาหมวกที่ทามะให้ขึ้นมาใส่เมื่อโรบินเห็นอย่างนั้นก็เลยกล่าวทักทายอุ๊ยแต่งสะเท่เลยนะชอปเปอร์ชอปเปอร์นั้นก็เลยตอบกลับไป ขอแค่มีหมวกสารที่โอทามะให้มานี่เจอหิมะก็มียันแล้วขอรับฉันออกไปก่อนนะแล้วในขณะเดียวกันเองลูฟี่นั้นก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างเฮ้ hey, นามินั่นมันอะไรนะซึ่งนามิก็ได้หันไปตามที่ลูฟี่นั้นบอกนั่นเหรออะไรเนี่ยนี่มันกระแสน้ำอุ่นไหลวนขนาดยักษ์น้ำวนหลอแล้วทำไมถึงวนขึ้นฟ้าได้อะแล้วนามินั้นก็ได้ตอบกลับไปผงพมวนน้ำอุ่นที่สะสมความร้อนมาจากที่อื่นโดนความเย็นผักให้ลอยตัวขึ้นไปไงล่ะส่วนบรูคนั้นก็ได้พูดแทรกเข้ามาว้าวเหมือนผมแอปเปิลเลย
ยนามินั้นก็ได้พูดต่ออุณหภูมิมันต้องต่างกันขนาดไหนเนี่ยหนีแล้วจินเบไม่งั้นพวกเราโดนดูดเข้าไปแน่จินเบนั้นก็เลยตอบรับเชื่อมือได้เลยแต่ทว่าขณะเดียวกันเองลูฟี่นั้นก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างอีกแล้วเดี๋ยวก่อนมีใครไม่รู้อยู่ในน้ำด้วยซึ่งเมื่อคนอื่นๆได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจเฮ้ยใครจะไปอยู่ในนั้นได้เล่านางเงือกหรือไงส่วนทันซันจินั้นก็ได้พูดขึ้นใช่เลยไม่ผิดแน่ฉันได้ยินเสียงเหลียดีร้องขอความช่วยเหลือนามินั้นก็เลยหันไปตวาดสีซันจิจากในน้ำเนี่ยนะนี่พูดจริงเหรอต่อให้มีคนอยู่จริงแล้วจะให้เราทำไงล่ะโซโลนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมาฟันทิ้งซะก็สิ้นเรื่องซึ่งซันจินะครับก็พยายามที่จะบอกโซโลเฮ้ยถ้าทำเลดี้มีแผลฉันเจือนแกทิ้งจริงๆนะเว้ยแล้วโซโลก็ได้เดินชักดาบออกมาวิชาดาบเดียววิหกเหินซึ่งโซโลได้ตัดน้ำวนนั้นจนขาดออกเป็น2 ส่วนผ่าได้แล้วแล้วในขณะเดียวกันชอปเปอร์นั้นก็ได้เข้ามาหาพวกลูฟี่เฮ้ hey, ทุกคนอะอะไรกันอยู่หรอสบายใจได้เลยเพราะชอปเปอร์หมวกสารคนนี้มาแล้วแต่ทว่าจังหวะเดียวกันนั่นเองจู่ๆลมที่รุนแรงมันก็ได้พัดเข้าใส่ชอปเปอร์จนทำให้ชอปเปอร์นั้นลอยปลิวไปตามแรงลมว้าลมแรงจังเลยเมื่ออุซบเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจตาสวดตาดุ้นออกมาฮ่าชอปเปอร์ตกลงเอ็งมาทำอะไรฟ้าแล้วในขณะเดียวกันลูฟี่นั้นก็ได้ยืดแขนไปจับขาของชอปเปอร์เอาไว้ชอปเปอร์ซึ่งมาเห็นอย่างนั้นชอปเปอร์ก็มีท่าทีดีใจลูฟี่แต่ทว่าจังหวะเดียวกันนั่นเองลูฟี่ก็ปิวตามลมไปตามชอปเปอร์ไปอีกคนว้ามันก็เลยทำให้อุซบนั้นตกใจตาสวดตาดุนมากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ก็ไปกับเขาอีกคนเหรอซึ่งภายในน้ำวนนั้นก็ได้ปรากฏว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งหลุดออกมาจากน้ำวนนั้นจริงๆมีเด็กโผล่ออกมาด้วยซึ่งเด็กสาวคนนี้นะครับก็คือรุ่นที่เลวร้ายที่สุดจอมโซยแหลกจิวเวลรี่บอนนี่ค่าหัว320ล้านเบลีพบกันโดยไม่คาดคิดล่างนี้มันครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่1060ซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่กำลังเข้มข้นเลยก็มารอติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ